ต่อไปนะจ๊ในข้อที่24ถามว่าถ้าเราพันรอบของขดลวดที่ตะปูเพิ่มขึ้นทาให้เกิดแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโอเคละและข้อใดเปรเียบเทียบลำดับของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าจากมากไปน้อยอ่ะแน่นอน A ชุด A พัน15รอบชุด B 30รอบ C แคท30รอบดังนั้น A ต่ำสุด A จะอยู 3, ่ด้านหลังสุดเห็นไหมตัดซอยละสองอันแล้วนะเออ แล้วว่าง b กับ c ค่ะมันต่างตรงไหนลูกต่างกันตรงปริมาณถ่านไฟฉาย2ก้อนกับถ่านไฟฉาย1ก้อนอะหนูคิดว่าถ่านไฟฉายหนึ่งก้อนแลือ2ก้อนอันไหนเกิดไม่ด็กไฟฟ้าไมออกกันล่ะก็ต้องเป็น2ก้อนถูกปะเหมือนไนฟ้ามันยิ่งแรงอ่ะถูกไหมเออดังนั้น b ิร์ดก็ต้องแรงมากกว่า c cat นั่นก็คือ b ิร์ดตอ c cat ก็เลยตอบข้อที่3เห็นปะง่ายง่ายโจทย์มันบอกมาแล้วมันทันเนี้ยสำคัญสุดต่อมาเราก็ไปดูที่ไมเลยว่า ให้เลยมาบ้างก็แเคเ่นี้ไม่ยากต่อให้ผมบางคนไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนแต่ว่ามันก็ยังพอแบบอัดซอยแล้วพอเดาได้นากก็ลองที่เดาทันคือตั้งสติลูกนะคะเราต้องทำได้นะคะ